โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปผีในโรบล็อกนะครับแมปนี้ชื่อว่า Stop It Surrender ครับเป็นแมปที่เก่ามากๆแล้วก็คนเล่นเนี่ยก็อยู่ประมาณ100-200เนี่ยครับไม่ค่อยเยอะเกมนี้แบ่ง2ฝั่งครับคือ Surrender Man แล้วก็ผู้รอดชีวิตนะครับผู้รอดชีวิตมีหน้าที่ในการซ่อมเครื่องปั่นไฟให้ครบ3เครื่องแล้วก็เก็บกระดาษให้ครบ8แผ่นนะครับหรือจะอยู่รอดจนเวลาหมดก็ได้นะครับส่วนเซเลนเดอร์แมนคือฆ่าคนให้หมดครับแค่นี้ครับก็จะมีแค่นี้แหละเกมนี้คือมันจะมาสะดุ้งก็ตอนที่เซเลนเดอร์แมนมาวาร์ปจัมป์สแกร์ใส่เนี่ยโอเคเกมเริ่มผมได้เล่นเป็นซิวิเลียนนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้วิธีการควบคุมมันก็จะบอกตรงมุมซ้ายบนเนี่ยครับกดคลิกเพื่อเอาไอเทมกดชิปเพื่อวิ่งกด F เพื่อเปิดปิดไฟฉายเนี่ยครับเกมนี้ผมไม่ชอบตรงที่มันเป็นมุมมองบุคคลที่1เนี่ยครับโอเคอันนี้ต้อง Restore the Power ครับถึงจะสามารถเข้าไปในนี้ได้ตอนนี้มีคนอยู่ในห้องครับเป็นผู้รอดชีวิต7คนเฮ้ยชิเกมนี้คือมองหน้า Slenderman คือไม่ได้ครับคือถ้าเกิดท่านเห็นไอ้หลอดแบตเตอรี่นั่นน่ะคือมันจะลดนะครับถ้าเกิดเราไปมอง Slenderman เนี่ยอ๋อเก็บโอเคเก็บกระดาษได้ละเกมนี้คือมันจะมาสะดุ้งก็ตอนที่โดนจัมป์สแกร์เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เกมนี้ชิบขนาดเล่นตอนกลางวันยังขนลุกอะครับอันนี้คือผมอัดตอนกลางวันนะครับนี่อะไรเนี่ยอะไรอะชิบผมนี่ชอบอยู่เป็นหมู่คณะมากกว่าเสียงอะไรวะเกมนี้คือเราก้มลงสุดไม่ได้ครับเนี่ยผมก้มลงสุดแล้วครับมันคือก้มสุดไม่ได้คือต่อให้สเลนเดอร์แมนมันอยู่ไกลมันก็ยังเลือดลดนะครับถ้าเกิดเราไปมองตัวมันนะแถมเลือดไม่คูลดาวน์ด้วยนะอันนี้แหละข้อเสียผมกลัวแล้วครับได้โปรดอย่าทำผมเลยพี่อุ้ยมันวาร์ปอยู่แถวนี้ผมไปกับพวกนี้ก็ได้อะแย่ละเหลือ4 คนเอาไงต่อดีอะ3 คนแล้วแย่แล้วครับเหลือผมกับไอ้2 คนเนี่ยเอาไงต่อดีอะเชี่ยโอ้เชี่ยโอ้เสียงอะไรอ่ะโอ้โหซากศพนอนเกลื่อนมาเนี่ยอย่าว่ามันด้านหน้านะ2 คนแล้วครับพี่น้องเอาไงดีอ่ะที่ผู้เล่นมันลดลงเหลือน้อยก็เพราะว่าเซเลนเดอร์แมนมันโกงเนี่ยครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับบ๊ายบายครับ